และอย่างที่คุณสุพนันท์บอกไปนะคะว่าการตรวจพบผู้ป่วยโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนเรื่องของระบบการคัดกรองโรคของประเทศไทยว่ามีประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่จุดที่สนามบินรวมถึงเรื่องของการตรวจในห้องแลบด้วยนะคะสามารถที่จะตรวจพบไวรัสได้อย่างรวดเร็วแล้วก็สามารถบ่งชี้เชื้อได้อย่างรวดเร็วซึ่งในส่วนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะเขาใช้เทคนิคพิเศษทำให้ยืนยันได้ว่าผู้ป่วยชาวจีนคนนี้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากจีนนะคะเราจะไปสอบถามถึงกระบวนการตั้งแต่การคัดกรองการประสานงานรวมถึงการตรวจและการปฏิบัติตนของประชาชนนะคะกับนายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าหลังจากที่เราพบผู้ป่วยวันที่8แล้ววันที่9เนี่ยเราก็ตรวจพบเลยว่าเป็นเชื้ออะไรเป็นโรคอะไรซึ่งเป็นโรคในลักษณะที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งตรวจพบไม่นานนี้ด้วยอยากให้คุณหมอเล่าถึงแนวทางการประสานที่เราเตรียมการเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงกระทั่งเราตรวจพบด้วยอะค่ะครับโดยแท้จริงแล้วทางห้องปฏิบัติการนะครับของที่สภากาชาดที่จุฬานะครับเรามีการประสานงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขกับกรมควบคุมโรคกับสำนักระบาดนะครับมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เมื่อมีตัวอย่างนะครับที่จากผู้ที่สงสัยนะครับก็จะมาทำการตรวจคัดกรองก่อนนะครับว่าเป็นเชื้อปกติที่เราเจอทั่วไปหรือเปล่าและในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นเชื้อที่ไม่เคยมีในสารระบบมาก่อนนะครับกระบวนการตรงนี้เป็นกระบวนการที่เราใช้ในการตรวจไวรัสทั้งตระกูลเลยนะครับก็คือแทนที่จะดูว่าเป็นชื่ออะไรเราก็จะดูว่าเป็นอยู่ในครอบครัวนั้นๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในการยกตัวอย่างนะครับว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยอยู่ในตระกูลของโคโรนาเพราะฉะนั้นในโคโรนานั้นนะครับก็จะมีเชื้อที่ปรากฏอยู่ในคนอยู่แล้วนะครับ4-5ตัวซึ่งอาจจะไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แล้วก็จะมีเชื้อที่รุนแรงก็คือซาร์สแล้วก็เมอร์สเพราะฉะนั้นเราก็ใช้การตรวจในระดับครอบครัวคือถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชื่ออยู่ในตัวที่เราทราบดีแล้วนะครับก็สามารถตรวจพบได้ก็ได้รับตัวอย่างตอนกลางดึกนะครับของวันที่8แล้วก็ในวันที่9เราก็สามารถยืนยันได้นะครับว่าเป็นเชื้อใหม่ซึ่งไม่เคยมีรายงานมาก่อนและในขณะเดียวกันเมื่อถอดรหัสพันธุกรรมแล้วก็ตรงกับรหัสพันธุกรรมที่ประเทศจีนได้ประกาศทั่วโลกนะครับในวันที่11นะครับว่ามีความตรงกัน 100% นะครับตรงนี้ก็เป็นการยืนยันว่าเชื้อตรงนี้เนี่ยมาจากที่ต่างประเทศนะครับแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยโดยนักท่องเที่ยวนะครับจากประเทศจีนเองนะครับค่ะแน่นอนค่ะคุณหมอบอกว่าการตรวจเนี่ยเราตรวจตั้งแต่เรื่องของชื่อแล้วก็ครอบครัวจากนั้นเราก็ลงลึกไปในรายละเอียดแล้วก็ทราบผลเนี่ยนะคะถือว่าเป็นการตรวจและอย่างนี้อย่างกรณีนี้เนี่ยค่ะเราใช้วิธีการตรวจซึ่งเป็นวิธีการตรวจในลักษณะไหนอะคะตรงนี้เป็นการตรวจทางอนุชีววิทยานะครับคือเป็นระดับโมเลกุลแล้วก็ในการที่ขยายปริมาณนะครับของรหัสพันธุกรรมของเชื้อโรคนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในตัวอย่างหลังจากนั้นแล้วก็เอารหัสพันธุกรรมนั้นมาเทียบเคียงนะครับกับรหัสพันธุกรรมที่มีอยู่นะครับว่าเคยรายงานมาก่อนหรือไม่อันนั้นเป็นประการที่1ในขณะเดียวกันการตรวจในระดับที่2นะครับจากที่การตรวจเป็นครอบครัวเราก็ใช้เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมชั้นสูงนะครับที่ขณะที่เราตรวจตรงนี้ก็มีการตรวจทั้งที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ตรวจที่ที่สภากาชาดที่จุฬาด้วยนะครับในวันที่11นะครับก็การตรวจในระดับที่ลึกแล้วก็ละเอียดขึ้นนะครับก็ได้ข้อมูลที่ตรงกันเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่นะครับแล้วก็ต้นตอนะครับของไวรัสตรงนี้นะครับก็คือจากวงวานวิทยาการวิวัฒนาการนั้นก็น่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของข้างข่าวแต่ว่าข้างข่าวตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยทั้งหมดที่เกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับที่มาฮ่องกงอยู่ตอนนี้จะมาจากข้างข่าวลงมาสู่คนโดยตรงนะครับแต่ว่าต้นตอของเขาเนี่ยคือข้างข่าวแล้วก็ลงไปที่สัตว์อื่นแล้วก็สัตว์อื่น
ลงมาที่คนตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าเส้นทางของโรคเนี่ยคือจากค้างคาวมาที่สัตว์อื่นแล้วสัตว์อื่นมาที่คนเพราะฉะนั้นสัตว์อื่นที่ว่าเนี่ยมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างครับเพราะว่าอย่างที่ทราบว่ามาว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เองก็เหมือนไปตลาดที่มีการค้าสัตว์อย่างเงี้ยฮะตรงนี้เราคง ระบุไม่ได้นะครับว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนหรือจะเป็นสัตว์ป่านะครับแต่อย่างไรก็ตามเวลาที่เราดูในลักษณะของการถ่ายทอดเชื้อโรคมาสู่คนต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสัตว์นั้นๆอาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้แต่ว่าเป็นลักษณะของเป็นแหล่งรังโรคเฉยๆแล้วก็สามารถปล่อยเชื้อมาได้ยกตัวอย่างเช่นข้างคาวนั้นข้างคาวนี้มีเชื้อแทบจะทุกชนิดเลยที่มนุษย์เป็นนะครับแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้มีอาการใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าสามารถที่จะปล่อยเชื้อนะครับแล้วก็ไปสู่สัตว์อื่นซึ่งสัตว์อื่นนั้นๆ นะครับอาจจะมีหรือไม่มีอาการก็ได้นะครับอันนั้นเป็นประการที่1ประการที่2ก็คือว่าสิ่งที่เราดูนั้นยังดูลึกไปถึงว่าอาจจะมีตัวกลางตัวอื่นนะครับที่นำเชื้อจากสัตว์หนึ่งไปถึงอีกสัตว์หนึ่งได้นะครับก็คือพวกเห็บไรริ้นแมลงต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นตัวนำแล้วก็เพราะฉะนั้นเองไม่ได้หมายถึงไวรัสตัวนี้นะครับแต่หมายถึงไวรัสตัวอื่นก็อาจจะมีการติดเชื้อมาสู่คนได้จากสัตว์ถึงคนโดยตรงหรือจากแมลงมาถึงคนอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับค่ะแต่ว่าเรายังยืนยันใช่ไหมคะว่าเชื้อนี้เนี่ยไม่ได้มีการติดต่อระหว่างคนไปสู่คนนะคะข้อมูลณขณะนี้นะครับจากการติดตามผู้ป่วยนะครับรายแรกเลยที่ประเทศจีนแล้วก็ในกลุ่มก้อนที่เกิดขึ้นนะครับก็ยังระบุว่าจากการสัมผัสโรคในที่แหล่งเดียวกันแล้วก็ยังไม่มีลักษณะของการแพร่จากคนสู่คนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าไวรัสตัวนี้ถ้าว่าไปดูตามประวัติศาสตร์แล้วเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั้นท้ายที่จริงแล้วมีการติดเชื้อในคนแต่ว่าไม่มีอาการหรืออาจจะมีอาการนิดเดียวเท่านั้นเองโดยการตรวจดูตัววัดระดับในน้ำเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเองใน10กว่าปีที่ผ่านมาไวรัสตัวนี้ก็พัฒนาตัวเองขึ้นทำให้มีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถติดต่อเข้ามาในคนแล้วก็ทำให้เกิดอาการและก็เกิดอาการรุนแรงได้เช่นกันเพราะฉะนั้นในอันดับต่อไปก็คือต้องดูว่าความรุนแรงที่มากขึ้นนั้นจะมากขึ้นกว่าเดิมที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้เปล่าและประการที่สองก็คือวิธีในการแพร่นะครับในขณะนี้เนี่ยขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของเชื้อโรคที่เขาต้องการนะครับก็คือเขาสามารถทำให้ตัวเขาเองเนี่ยแพร่จากคนสู่คนได้และในขณะเดียวกันการแพร่คนสู่คนนั้นนะครับถ้าหากว่าในระดับต่ำนะครับก็คือถ้าหากทางเดินหายใจนั้นก็เป็นเรื่องของการไอจามที่มีละอองฝุ่นฝอยละอองที่จากการไอจามมาถึงคนอีกคนนึงหรือว่าตกอยู่ในพื้นผิวฝ้าของโต๊ะของเก้าอี้ต่างๆแล้วเรามือไปจับนะครับแล้วก็มาถึงเราได้หรือในขั้นสูงสุดเลยก็คือว่าเป็นการติดเชื้อทางการหายใจเท่านั้นเองนะครับโดยที่ไม่จำเป็น